ก็จะปัดออกปัดออกเช่นรถคันนี้อย่าขึ้นนะเดี๋ยวมันจะชนเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังตอนที่สมัยเรียนอยู่ที่รามนะฮะเราลงสะพานลอยมาปุ๊บนะคะเห็นรถเมย์จอดติดไฟแดงปั๊บเลยนะและเนี้ยมันก็ต้องผ่านหน้ารามอยู่แล้วมันใกล้ๆกันนะคะประมาณ2ป้ายแต่มีความรู้สึกว่าอย่าขึ้นเดี๋ยวอย่าขึ้นไปขึ้นกันหลังดีกว่ารถเมย์ก็ต่อกันอยู่ทั้งที่มันก็ผ่านทั้งสองคันแล้วก็เลยไปขึ้นคันหลังผ่านมาแล้วทีนี้ไฟแดงออกปุ๊บคันหน้านะคะคันหน้าที่เราไม่ขึ้นนะรถไปชนอยู่แถวๆสอนอหัวหมากเอ้าทำไมเหมือนมีอะไรบอกฉันเลยว่าไม่ต้องขึ้นคันนี้เราไปขึ้นคันข้างหลังแล้วกันอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะมีคอยสิ่งคอยเตือนคอยบอกเราแต่ดิฉันเนี่ยก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติธรรมดิฉันเป็นคนที่ผ่านความเป็นความตายนะคะตอนสมัยเด็กเนี่ยมาสองครั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าขาหนึ่งเราจะอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งบ้างและขาหนึ่งเราอยู่ทางโลกปกติมันก็เลยมีเซนส์เป็นคนที่มีเซนส์ตั้งแต่เล็กๆกันนะคะเนาะนั่นแหละก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมถ้าคนมีเซนส์มีของอะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นของเดิมเคยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะไวขึ้นแต่บางคนอาจจะไวด้านฤทธิ์ด้านอะไรแต่บางคนก็จะไวด้านปัญญาแล้วแต่ก็คือฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นพิจารณาเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีหลายท่านที่เป็นแบบนั้นนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเนาะคนที่ปฏิบัติได้หลายคนดีใจด้วยมากๆเลยมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไปใช้ในชีวิตครอบครัวได้นะคะคือเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยใจเย็นใจดีมีสติในการใช้ชีวิตพูดดีคิดดีทำดีเกรงกลัวละอายต่อบาปมันจะมีเข้ามาหมดเลยค่ะมันเป็นลูกโซ่กันนะคะมันเป็นลูกโซ่กันถ้าใครที่ปฏิบัติจริงจังจะรู้ว่ามันเป็นลูกโซ่กันจริงๆแล้วคนที่อยู่กับเราเนี่ยค่ะครอบครัวลูกเต้าเนี่ยมันจะมีความร่มเย็นพูดก็พูดให้กำลังใจกันพูดก็ไม่พูดเพ้อเจ้อส่อเสียดคู่ของตัวเองไม่พูดข่มเหงทำให้เขาเสียใจคือไม่ย่ำยีคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าใครก็ตามพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยานะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นเวลาไปอยู่ในสังคมการทำงานมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆปลอบประโลมผู้อื่นนะคะคือเราเนี่ยเป็นเราไม่ได้บังคับใจเราไม่ได้บังคับตัวเรานะคะแต่มันเป็นด้วยจิตของเราแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะว่าเราเน้นพรหมวิหารสี่ที่หลวงตาสอนนะคะมันก็จะดีมากเลยในการใช้ชีวิตไปอยู่ที่ไหนก็สุขนะคะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นู่นถึงจะสุขอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละเนาะเอาไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตแบบคารวะของเราได้ดีในการปฏิบัติธรรมนะคะมันไม่หลุดนะคะมันไม่หลุดกรอบนะดิฉันว่านะก็คือมันยังใช้ชีวิตได้ทั้งสองทางในแบบปกติของมันนอกจากว่าเราปฏิบัติไปจนเราเริ่มแบบจนเราเริ่มเกษียณแล้วเราเริ่มแบบจริงจังแล้วทีเนี้ยเริ่มแก่ตัวแล้ว60-70แล้วทีเนี้ยเราแบบเพียรเต็มที่เลยแต่ตอนนี้เราก็ใช้แบบทุกอิริยาบถไปแต่ช่วงนั้นเราแบบไม่ได้เครียดอะไรมากมายปฏิบัติเต็มที่อาจจะมีทางหลุดพ้นฉันคิดแบบนั้นนะนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์บรรลุธรรมเยอะท่านเคยไปฟังคลิปท่านนะคะบอกเยอะมากเลยไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติที่เป็นภิกษุหรืออยู่ในเพศแบบที่เป็นพระเป็นเจ้าถึงจะบรรลุได้ท่านบอกว่าเป็นคฤหัสถ์ก็เยอะมากมันอยู่ที่ความเพียรน่ะดิฉันว่าความเพียรความตั้งมั่นความจริงจังในสิ่งที่ตัวเองทำเวลาเราปฏิบัติธรรมได้นะคะเราแบบเรามีความเพียรมากๆนะส่วนมากคนที่ทำแบบนี้ได้จะเป็นคนที่มีความภูมิใจเวลาทำอะไรแล้วแบบอยากทำให้มันประสบผลสำเร็จมีความภูมิใจมีความตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นในตัวเองเวลาทำอะไรต้องทุ่มเทค่ะเนี่ยคนส่วนมากที่ปฏิบัติได้แล้วบรรลุดิฉันว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจนี่แหละรักตัวเองแล้วมีประโยชน์กับตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรมนะคะการที่จะรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่ไปนู่นนี่นั่นนะคะเราจริงๆแล้วมันก็รักรวมๆกันแหละแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเนี่ยคือรักตัวเองแบบสุดยอดและกำหนดมันดีในชาตินี้ด้วยในการใช้ชีวิตของเราแล้วยังสามารถกำหนดทิศทางเราไปได้ด้วยว่าเราจะไปยังไงอยู่ยังไงนะคะเนาะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะนะคะในการนำทางว่าจะไปแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือการรักตัวเองแบบ
แท้ทรูนะคะรักตัวเองแบบจริงจังนะคะจริงจังจริงใจกับตัวเองมากเลยต้องทำตลอดนะคะหลวงตาต้องทำตลอดชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่แบบทำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคบันทึกบรรเทากรรมได้นะคะการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำบุญทำทานเราทำอยู่แล้วเนาะอันนี้เราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการพูดเน้นเรื่องการทำบุญทำทานแต่มันก็ทำอยู่แล้วแหละส่วนมากคนก็จะทำบุญทำทานกันแต่ภาวนาได้น้อยอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยก็สะสมไปนะคะทำสะสมไปบรรเทากรรมได้ค่ะใครที่มีกรรมหนักๆเนี่ยก็บรรเทาไปได้ในระดับหนึ่งเลยถ้ากรรมเบาบางนี่ก็หายไปอย่างที่ท่านพูดนะกรรมหนักเป็นเบากรรมเบาเป็นหายอย่างที่ท่านพูดนะคะเนาะให้กำลังใจค่ะอันเนี้ยแนะนำสำหรับคนที่เชื่อนะไม่ต้องอย่างว่าอะไรดิฉันไม่อยากให้เชื่อดิฉันอยากให้ลงมือปฏิบัติเลยถึงจะเข้าใจถ้าฟังเฉยๆเนี่ยมันก็แบบมันไม่เห็นผลนะคะถ้าฟังเฉยๆต้องลงมือทำจริงๆจังๆแล้วเราจะค่อยๆรู้เองด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าให้ใครหลอกได้นะคะเหมือนดิฉันแหละนั่งฟังหลวงตาพูดเนี่ยหลายปีเนาะเป็นปีๆแล้วบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนน่ะดีนะแต่เรื่องอย่างอื่นที่เราไม่รู้บุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มันจะได้ยังไงได้แบบไหนเราเพิ่งมาปฏิบัติตอนเราช้าและ40อย่างเงี้ยเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคิดฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะพูดได้ด้วยสิ่งที่เราเห็นนะคะนี่แหละแม่ดิฉันบอกว่าอย่าให้ใครหลอกได้พ่อดิฉันจะบอกพูดเสมอว่าอย่าให้ใครหลอกได้ให้แบบเรียนรู้ลงมือทำด้วยตนเองอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะเอาเรื่องไหนก่อนดีหรือมาฟังคุณเนี้ยค่ะอันเนี้ยเขาถามมานะคะเราก็พูดให้ฟังให้เราก็พูดเนี่ยเราก็พูดเรื่องทั่วๆไปให้ฟังสนุกๆนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะการปฏิบัติก็คืออีกส่วนหนึ่งการที่เราเล่าไปก็คืออีกส่วนหนึ่งถ้าใครจับประเด็นได้ก็เอาไปพิจารณาดูนะคะมาฟังพี่ธนิบอกว่าอยากให้คุณนาฏเนี่ยพูดถึงการปฏิบัติจนมีฤทธิ์ค่ะแสดงว่าพี่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ดิฉันเล่าคือไม่ได้เชื่อว่าดิฉันทำแค่เนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าย้อนให้ฟังก่อนนะคะเล่าย้อนให้ฟังก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก่อนที่ดิฉันแต่งงานแล้วนะมาอยู่เมืองนอกแล้วทีนี้ดิฉันก็แบบไม่ได้ทำงานประจำดิฉันบอกเราไม่ได้ทำงานประจำแล้วเราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าเราจะไปทำงานประจำช่วงไหนตอนไหนยังไงหรือว่าเราจะทำไหมเราจะได้ทำไหมหรือเราจะไม่ได้ทำก็เลยว่าดูใน YouTube นี่แหละค่ะดิฉันเป็นคนที่ชอบฟังธรรมะและชอบฟังหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อเราฟังเนี่ยเราก็อยากมีฤทธิ์เราชอบเรื่องกสิณดิฉันชอบเรื่องกสิณและทีเนี้ยเราก็แบบด้วยความที่เราฟังท่านเราก็เลยทำตามท่านในสิ่งที่ท่านสอนแต่ว่าไม่ได้ทำตามเป๊ะๆนะคะเช่นกสิณลมกสิณแสงสว่างกสิณดินปฐวีกสิณนะกสิณน้ำนะคะแล้วก็กสิณอากาศใช่ไหมคะมีกี่กสิณเนี่ยและทีเนี้ยหรือว่ากสิณแสงก็จะมีกสิณพวกนี้แล้วก็แยกมากสิณแสงต่างๆแสงสีเขียวสีแดงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ท่านพูดเป็นแนวทางว่าเวลาเรามองเนี่ยให้เรามองจำให้ได้ไม่ให้เราเพ่งให้เราจำให้ได้ภาพนะสมมติว่ากสิณสีเขียวเนี่ยให้เราจำให้ได้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาหลับตาก็ให้มันเห็นสีเขียวอยู่แล้วก็ถ้าหลับตาแล้วสีเขียวมันหายไปก็ลืมตามองใหม่แล้วเนี้ยเวลาหลับตาลงมาอีกก็เห็นสีเขียวอยู่แล้วเนี้ยฝึกให้มันชำนาญนะคะให้มีความชำนาญแต่เราอ่ะจำประเด็นที่ท่านบอกได้ว่าเวลากสิณฝึกกสิณเนี่ยถ้าจะให้สมมติว่ามองเปลวไฟเปลวเทียนนะคะให้มันยืดขึ้นหดลงก็ได้อะไรเงี้ยนะท่านก็จะพูดแนวทางแบบนี้หรือว่ารูปทรงที่เราจะจับเป็นกสิณเนี่ยให้มันเป็นวงกลมวงรีวงอะไรก็ได้ให้มันยืดออกหดเข้าก็ได้ให้เป็นแบบนี้ก็จำได้เฉพาะตรงนี้แต่ว่าเราฝึกไม่ตรงคือดิฉันมาจับภาพปู่จับแหวนนะคะมาจับภาพปู่จับแหวน
แล้วทีนี้ด้วยความที่เรามองลงไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นเป็นเหมือนยันท่านดิฉันเห็นเหมือนยันหลวงปู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะสมมติว่าฝุ่นที่มันลอยในอากาศเนี่ยค่ะแล้วมันกระทบแสงเนี่ยค่ะกระทบแสงแดดเนี่ยค่ะดิฉันจะเห็นเป็นวงกลมที่มันลอยกระจายอยู่ในอากาศแล้วเป็นวงกลมซ้อนๆกันนะคะแล้วก็จะมีแสงสีม่วงสีเขียวสีแดงอยู่นะดิฉันจะไม่เห็นเหมือนที่หลวงตาพูดว่ามองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นหน้าปู่ถ้าเราฝึกตามแนวทางที่หลวงตาสอนนะคะหรือว่าหลับตาอยู่ก็เห็นหน้าปู่เห็นภาพท่านยิ้มขึ้นมองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นภาพท่านยิ้มอยู่ดิฉันจะไม่เห็นแบบนั้นแต่ดิฉันจะเห็นเป็นรูปลักษณ์ยันที่เป็นวงกลมๆอะค่ะว่ายันเป็นกลมๆเหมือนเป็นรูปของจะบอกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวงกลมๆอะค่ะแล้วซ้อนกันเป็นเส้นๆแต่ว่าเวลาเส้นมันจะมีทุกแสงสีเวลามันกระทบกับแสงแดดเวลามันลอยอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยเวลามันฝุ่นที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นฟึ๊บเป็นแบบนั้นหมดเลยอันนี้เราจะเห็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยดิฉันมาฝึกดิฉันอะฝึกไม่ตรงอย่างที่ท่านสอนเนาะดิฉันก็รู้อยู่ว่าเป็นกสิณที่ผิดเราก็มาจับภาพปู่แล้วเนี้ยเวลาเราเห็นในแหวนเนี่ยค่ะเป็นกลมๆกลมๆแล้วเนี้ยจำหลักท่านได้บอกว่าอยากให้มันโตขึ้นให้กลมๆ มันขยายขึ้นมันก็ขยายอยากให้มันเป็นวงรีมันก็เป็นวงรีอยากให้เป็นรูปหัวใจมันก็เป็นแต่แล้วแต่ที่เราคิดก็คือท่านพูดอย่างนี้เอาหลักท่านมาดิฉันก็มามองโอ้เวลาจะให้มันเป็นเส้นยาวๆมันก็เป็นอยากให้มันเป็นรูปหัวใจมันก็เป็นอยากให้มันเป็นหยดน้ำมันก็เป็นอยากให้มันเป็นวงทรงใดก็เป็นก็รู้แล้วว่าอ๋อมีจริงแฮะสิ่งที่ท่านพูดเรื่องกสิณเนี่ยเรื่องพลังของการฝึกกสิณเนี่ยมีจริงแฮะอะไรเงี้ยนะคะก็รู้ละแต่ว่าเราใช้หลักที่ผิดเราใช้ตาสายตาเยอะเกินไปในการเพ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตาเราไม่ค่อยแบบเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยหยุดและทีเนี้ยหยุดในการปฏิบัติตอนนั้นแหละตอนนั้นฝึกกสิณมองแสงต่างๆนี่แหละตอนนั้นยังไม่มองภาพปู่มองแสงต่างๆก่อนก็เลยหยุดในการปฏิบัติรู้สึกว่าสายตาไม่ดีและทีเนี้ยเมื่อมาปฏิบัติศาสตร์ปู่ก็เลยเอาความรู้เดิมอะมามองแหวนหลวงปู่ก็เลยเห็นว่าเออมันยืดได้จริงมันหดได้จริงมันเป็นเส้นแสงในเหมือนที่เราคิดได้จริงเป็นรูปหัวใจก็ได้เป็นรูปหยดน้ำก็ได้เป็นรูปอะไรก็ได้ก็เลยเอาศาสตร์ของฝึกกสิณเข้ามามองภาพปู่ที่แหวนก็หยุดไปรู้สึกเหนื่อยนะคะก็หยุดไปแล้วทีเนี้ยก็ย้อนกลับไปก่อนที่จะหลังจากกสิณเสร็จก็มาตอนนั้นก็ยังกสิณอยู่หลังจากกสิณหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเสร็จก็ยังมากสิณกับอาจารย์ออสอยู่อาจารย์ออสที่อยู่อุดรนะน่าจะเป็นอาจารย์ออสนี่แหละที่เป็นคฤหัสถ์แต่อันนั้นน่ะท่านจะให้ฝึกเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดใช้จิตเรานี่แหละกฎแรงดึงดูดในเรื่องดึงเงินดึงทองเรื่องการใช้ชีวิตท่านจะสอนแบบนี้อันนี้คือศาสตร์อีกแบบนึงแต่ใช้เป็นการฝึกจิตในการดึงนะฮะดึงพลังงานเรื่องงานเข้ามาเรื่องเงินเข้ามาเรื่องยศตำแหน่งเข้ามาอันนี้เขาพูดอย่างนี้ก็เลยไปฝึกตามแต่ท่านจะพาขึ้นกรรมฐานด้วยการ เพ่งขนเล็บฟันหนังที่ใช้เป็นภาษาบาลีนะคะที่เป็นอะไรที่มีขนเล็บฟันหนังที่ดิฉันจำได้ตะโจหรืออะไรก็ตามท่านจะพาขึ้นกรรมฐานแบบนั้นแล้วคืนนี้ก็จะบอกให้เราเหมือนสะกดจิตเราว่าให้เราแบบละความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยก็พาเราเข้าไปในสู่ภาวะเหมือนอากาศเย็นๆให้เราใช้ตรงเนี้ยในการรับตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้มันมีเวลาดึงพลังงานเข้ามาเนี่ยดึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดถึงภาพนั้นแล้วก็ดึงเข้ามาอันนี้คือศาสตร์ของการฝึกจิตอีกแบบนึงนะคะการฝึกจิตอีกแบบนึงแต่จะเน้นเรื่องทางโลกแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างนี้นะฮะก็ทำตามก็รู้ว่าโอ้แล้วดิฉันก็ฝันนะคะช่วงที่ดิฉันเล่าว่าดิฉันแบบฝันว่าไปนักศึกษาที่หนึ่งแล้วไปเห็นฝรั่งเนี่ยที่เขาแบบทอผ้าอยู่แต่เป็นทอผ้าแบบเป็นแบบตั้งอะค่ะตึ๊กแต่มีแต่ฝรั่งก็เข้าไปยืนดูเข้าไปเดินดูบอกว่าเอ๊ะทำไมภาพมันชัดเจนเหมือนไม่ใช่ภาพฝันนะคะมันรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปจริงๆเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปจริงๆก็เลยมาถามแฟนว่าเฮ้ยเธอคนสมัยก่อนเขาทอผ้าแบบนี้ใช่ไหมแกบอกว่าใช่น่ารู้ได้ไงเ
บอกว่าอ๋อฉันฝันมาฉันเข้าไปดูเขาทำมีแต่คนแก่ๆผู้หญิงแก่ๆทำกันเป็นรูปลักษณ์แบบการทอผ้าแบบตั้งแล้วก็จะมีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่เราเล่าให้ฟังว่าเวลาเราฝันเนี่ยเราไปนอกสถานที่แล้วก็ตามเนี่ยเหมือนไม่ได้ฝันเหมือนเอาจิตเราเนี่ยเข้าไปจริงๆเนี่ยคือการฝึกจากอาจารย์ออสนะคะทีเนี้ยก็เลยด้วยความที่เราไม่มีฐานเราก็เลยล้มการปฏิบัติไปของเราแหละเราบอกว่าเอ๊ะการดึงเงินดึงทองเราแต่ว่าใจเรายังปกตินะคะใจเราก็ยังฟุ้งๆปกติเราจะฝึกเฉพาะบางช่วงเนาะบางช่วงก่อนที่เรานอนอย่างเดียวเราไม่ได้ภาวนาในระหว่างวันความรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดโมโหมันก็ยังมีปกติเหมือนเราเหมือนคนปกติเราเหมือนเดิมและทีเนี้ยรู้ว่าดีมากเลยของท่านเนี่ยเหมือนของอาจารย์ออนดีมากเลยเพราะว่าเวลาฝันเนี่ยมันเรียวค่ะมันจริงมันไม่ได้ฝันนะจนบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปจริงหรือฉันฝันวันนี้ทำไมมันจริงขนาดนี้แต่มันในโลกปัจจุบันที่ฉันเคยเห็นมันไม่น่าจะมีแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยของอาจารย์ออสก็ทิ้งไปแล้วก็เลยมาเจอน้องมาเล่าเรื่องหลวงตานี่แหละแล้วก็พูดถึงเรื่องศาสตร์ปู่นี่แหละเขาก็ขยันขยอให้เราทำเนาะจนเราเริ่มทำและเนี่ยเมื่อเรามาทำเราก็เลยพิจารณาตึ๊กที่เราเคยทำมานะคะแล้วบอกโอ้นี่แหละสิ่งที่ฉันค้นหามานานก็คือเหมาะกับเราที่สุดก็คือการภาวนาชอบภาวนามากเลยค่ะตั้งแต่ทำได้จนมันเป็นระบบอัตโนมัติน่ะมันชอบมากเลยมันรู้สึกว่าโอ้นี่แหละใจก็อยู่ในระดับกลางๆอารมณ์ก็ไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยโมโหไม่โกรธเกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่อะไรทั้งสิ้นคือมันวางอารมณ์ได้ดีมากรู้สึกมันไม่หนักสมองไม่หนักอะค่ะสมองไม่หนักกายไม่หนักใจไม่หนักอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือภาวนาทุกอิริยาบถเนี่ยนะคะและดิฉันเนี่ยด้วยความที่ดิฉันเคยฝึกแบบนั้นมาดิฉันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะมันต้องเพ่งมันต้องแบบมันวางอารมณ์ไม่ได้เนี่ยด้วยความที่อยู่ในระหว่างวันมาตลอดแล้วอารมณ์ดิดๆขึ้นๆลงๆแล้วมานั่งปฏิบัติในช่วงนึงน่ะมันวางอารมณ์ไม่ได้อะค่ะมันยากมากเลยเรารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยมันกดกายสังขารเรานะคะแล้วมาปฏิบัติศาสตร์ปู่เนี่ยก็จะมีเอาแบบหลวงตาเลยภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาก็คือเอาหลักพรหมวิหารสีเข้ามานะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาเข้ามาหมดเลยแล้วทีเนี้ยก็แผ่บุญเอ้ยก็อนุโมทนาบุญนะคะแค่นี้แหละหลังจากนั้นน่ะเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปรับเข้าคลื่นของมันเองมันเป็นถ้าจะคิดดีแบบมันเหมือนน่าจะเป็นคลื่นนะคะปรับเข้าคลื่นของมันเองและทีเนี้ยความอุเบกขาก็ตามมาความยินดีผู้อื่นเนี่ยในการทำบุญกุศลเนี่ยดิฉันมีความอิจฉาริษยาร้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรละดิฉันก็เลยความยินดีกับผู้อื่นเนี่ยดิฉันก็เลยมีอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยมันก็แบบเห็นอะไรที่เป็นบุญเนี่ยก็อนุโมทนาบุญได้เลยแต่ก่อนเห็นอยู่แต่ว่าไม่อนุโมทนาบุญกับเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือหลักของมุทิตานะคะมุทิตาก็จะทำแค่แบบนี้หลังจากนั้นอ่ะมันจะค่อยๆเห็นอย่างที่ดิฉันเล่านี่แหละก็คืออันดับแรกก็เห็นเปลวเทียนก่อนตอนที่นั่งสวดอยู่กลางคืนนะคะนั่งสวดอยู่กลางคืนเนี่ยเห็นเปลวเทียนก่อนขึ้นมาเป็นเปลวเทียนเลยตั้งอยู่ข้างอันละราวตรงที่เป็นหัวนอนเราอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นควันดำๆเทาๆอะไรเงี้ยเข้ามาแต่ในห้องก็จะเห็นห้องสว่างขึ้นเมื่อเห็นห้องสว่างขึ้นก็จะสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นก็เห็นเป็นเงาเป็นโลกวิญญาณที่เดินเข้ามาหรือว่าแล้วก็ลอยขึ้นไปเดินเข้ามาลอยขึ้นไปเงี้ยบางทีก็เห็นเป็นลูกเหมือนลูกแก้วลอยขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือได้จากการปฏิบัติแบบที่หลวงตาสอนเลยนะคะแล้วก็ไม่กดกายสังขารไม่เหนื่อยไม่เพลียยินดีพอใจในสิ่งที่ทำตอนนี้มากอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือบางคนอ่ะอาจจะไม่ได้แบบบางคนจะบอกว่าคุณนาฏพี่ก็ทำแบบคุณนาฏเป๊ะเลยนะแต่ทำไมพี่สวดมนต์มาแล้วพี่ไม่เคยเห็นเลยเราต้องไปย้อนดูว่าเฮ้ยเราเคยเห็นแล้วเราบอกว่าขอให้ท่านจงปิดอย่าให้ลูกเห็นด้วยเถิดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเรากลัวเวลาเรานั่งๆไปเนี่ยเวลาเราอารมณ์จะวางดีๆเนี่ยเราเริ่มดึงกันกลับมานะคะเริ่มดึงมันกลับมาว่าเฮ้ยห้ามวางกายนะให้มันรู้เนื้อรู้กายตลอดเวลาแต่ดิฉันเนี่ยเวลาดิฉันนั่งสวดเนี่ยดิฉันสังเกตดูถ้าดิฉันแบบไม่วางกายให้มันสบายๆให้มันผ่อนคลายอ่ะ
ดิฉันจะเหนื่อยเหนื่อยในการสวดรู้สึกปวดบ่าปวดไหล่ร่างกายมันเกร็งอะค่ะแต่ถ้าแบบวางกายดีๆมีที่พักหลังดีๆแล้วก็นั่งสวดนั่งขัดสมาธิดีๆเนี่ยมันสวดแล้วก็ด้วยความที่เราข้ามผ่านความกลัวมาแล้วกลัวโรควิญญาณที่เข้ามานะคะเขาเข้ามาก็ช่างเขาเรื่องของเขาอะค่ะเราไม่ได้หวาดหวั่นวันวิตกหรือไม่ได้ใจเต้นตุบๆตุบๆตุบๆเวลาเขาเข้ามาเราก็จะไม่ได้ไปสนใจเขาเราไม่ได้ไปเพ่งที่เขาแล้วเรามาเพ่งที่คำภาวนาของเราเรามาตามลมของเราที่ลงไปนี่คือการวางกายวางใจนะทีนี้มันก็จะไปคู่กันมันก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่เราเห็นนะคะทำแค่นี้ค่ะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะคะเน้นภาวนาในระหว่างวันเนี่ยจะรู้สึกเสียดายในการภาวนาถ้ามันหลุดออกไปเยอะๆแล้วฟุ้งๆอะค่ะเราจะรู้สึกเสียดายเพราะว่ากลางคืนเรานั่งได้แค่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็หลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจิตมันไปไหนบ้างอะไรเงี้ยนะก็ถ้าวันไหนจำฝันแล้วจำได้แม่นๆว่าไปทำงานเนี่ยก็โอเคอนุโมทนาบุญนะคะแต่ถ้าวันไหนจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะเสียดายเวลาในระหว่างวันถ้ามันฟุ้งนะคะเนี่ยปฏิบัติแค่เนี้ยก็จะค่อยๆรู้เห็นไปทุกคนรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้นะคะขอแค่เราแบบทำไปเรื่อยๆใช้ความเพียรมันต้องใช้ความเพียรนะคะการที่เราจะติดทางโลกทั้งวันแล้วมาข่มเอาเนี่ยฮะไม่ได้เพราะว่าจิตมันวางไม่ได้ค่ะจิตมันแบบสวดไปแล้วกระวนกระวายเนี่ยอยากออกจากการนั่งสวดมนต์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบเพลินอะเวลานั่งสวดแล้วแบบอยู่ในสถานที่สัปปายะอย่างที่ดิฉันพูดแหละมันจะนั่งสวดได้นานมากวางอารมณ์ได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยคือเทคนิคของดิฉันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะก็นี่แหละค่ะเวลาเราทำบรรณาเราก็จะค่อยๆเห็นไปรู้ไปนะคะเนาะถ้าเราสวดมนต์แล้วหูเราได้ยินตึงตังตึงตังจิตแล้วก็วอกแวกไม่ทำอะไรกันมันวะเนี่ยนู่นนี่นั่นมันจะรู้สึกไม่วางอารมณ์ได้วางอารมณ์ไม่ได้นะคะมันจะรู้สึกเดี๋ยวก็แวบไปกับเสียงนั้นเดี๋ยวก็แวบไปกับเสียงนี้เดี๋ยวก็ได้ยินนู่นนี่นั่นทำตลอดเวลามันไปไหนไม่ได้มันรู้สึกกึกๆอยู่นะคะอารมณ์มันวางได้ไม่สุดแล้วก็วางกายวางใจมันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยคือเล่าให้ฟังฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องประกอบกันทั้งสถานที่ทั้งกายสังขารสถานที่จิตใจอะไรก็ว่าไปนะคะกินมากไปนั่งสวดก็ไม่ได้อีกแล้วหนักท้องโอ้หนักจังเลยโอ้เมื่อไหร่จะสวดเสร็จเนี่ยนั่งอยู่รู้สึกเหมือนลมในท้องมันตีอาหารมันเต็มเข้ามามันอืดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะมันจะต้องเอาพอดีอย่างที่หลวงตาพูดอันนี้สังเกตดูเวลาฟังท่านเนี่ยหูฟังอยู่แต่ว่าเวลาเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วอย่างที่หลวงตาพูดเลยว่าสถานที่เหมาะสมสถานที่ที่ดีการนั่งก็สะดวกสบายหรืออาหารการกินที่กินแล้วไปนั่งสวดมนต์มันพอดีนะคะก็จะทำให้กายสังขารมันปฏิบัติแล้วมันไม่มีอุปสรรคนะคะก็จะหลายสิ่งหลายอย่างรวมๆกันประมาณนี้นะคะนี่แหละก็คือทำไปแบบนี้ละค่ะนะคะไม่ได้ยากดิฉันก็เลยว่าโอ้ยที่เราทำมาเนาะแล้วก็หลงทางเดินหน้าเดินหลังตั้งนานมันยังไม่ถึงเวลาโอกาสสถานที่มันเนาะมันก็เวียนไปเวียนมาวงอยู่ในวังวนหลังจากมาภาวนาแล้วโอ้นี่แหละสิ่งที่ฉันตามหาภาวนาแบบถ้าใครทำได้อาจจะรู้เลยว่าคุณน่าดีมากๆเลยคุณน่าอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละโอเคมาฟังญาติธรรมท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นาถด้วยทุกบุญทุกกุศลที่พี่นาถทำมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตค่ะอยากให้พี่นาถเนี่ยช่วยเล่าเรื่องพรหมวิหาร4เวลาที่พี่นาถปฏิบัติค่ะหนูอยากปฏิบัติให้ได้แบบนี้ค่ะมันไม่ได้ยากเลยนะคะพรหมวิหาร4เนี่ยคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าความหมายคืออะไรไปอ่านมาพรหมวิหาร4คือหลักธรรมครองใจที่ทำให้คนปฏิบัติเนี่ยไปในทางประเสริฐทั้งต่อตนเองและผู้อื่นประกอบด้วยเมตตาคือเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขให้ผู้อื่นมีความสุขอะค่ะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยก็คือแผ่ให้พวกเขาว่าแหละ2กรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์สมมติว่าเขาเป็นโรควิญญาณสัมภเวสีอยู่เนี่ยเขาทนทุกข์ทรมานเวียนไปเวียนมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีเนี่ยเราปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์นะคะหรือว่าแม้แต่ใครก็ตามเพื่อนพ้องเรานี่แหละเราเห็นเขาเนี่ยเขามาขอคำแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำเขาไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์นะคะแต่เขาจะพ้นหรือพ้นไม่พ้นอีกเรื่องนึงนะคะอยู่ที่ตัวเขา
3มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นยินดีกับเขาได้ตำแหน่งใหม่ได้ยศใหม่ได้รถใหม่ได้เมียใหม่หรืออะไรได้แบบมีสิ่งดีเข้ามาได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี4อุเบกขารู้จักวางเฉยทำใจให้เป็นกลางอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่ารักทุกคนเท่าเทียมกันนะคะเวลาแผ่เมตตาก็ไม่ได้บอกว่าให้คนนี้ 20% ให้คนนั้น 10% นี่คือแผ่ไปหมดเลยนะคะรักผู้คนเท่าเทียมกันรักลูกรักลูกตัวเองเท่าเทียมกันนะคะรักญาติพี่น้องเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยนะนั่นคืออุเบกขานะคะไม่ได้ลำเอียงเพราะรักใครมากรักใครน้อยหรือว่าอะไรยังไงมีความยุติธรรมนะคะท่านบอกว่ามีความยุติธรรมนะคะถามว่าทำไมดิฉันใช้หลักอย่างนี้ยังไงใช่ไหมคะดิฉันเน้นแผ่เมตตาเพราะว่าดิฉันเวลาดิฉันกล่าวว่าข้าพเจ้าทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยขอแผ่ไปทั่ว3แดนโลกธาตุคืออยากให้พวกเขาพ้นทุกข์สงสารพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเวลาเรากล่าวแบบเนี้ยแล้วเวลาเราไปกล่าวเจาะจงอีกครั้งนึงก็คือกินข้าวกินน้ำเห็นข่าวที่เขาเสียนู่นนี่นั่นเนี่ยสงสารเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็แผ่ให้เขาเนี่ยคือพรหมวิหาร4หลักพรหมวิหาร4กรุณามุทิตาเนี่ยดิฉันอย่างที่ดิฉันบอกดิฉันเป็นคนอิจฉาริษยาน้อยไม่ค่อยจะอะไรกับผู้ใดสักเท่าไหร่ก็จะมีแต่ความยินดีเมื่อมาปฏิบัติธรรมในรู้หลักแล้วว่าเนี่ยต้องใช้พรหมวิหาร4ในการครองในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหลักประคองในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะยิ่งอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเป็นในทุกบุญทุกกุศลที่คนอื่นเขาทำอะค่ะที่เราเห็นที่เราเลื่อนเฟซเลื่อนไลน์เลื่อนติ๊กตรงติ๊กต็อกที่เราเห็นเขาทำบุญนะเราสามารถอนุโมทนาบุญกับพวกเขาได้ก็คือยินดีมันมาเข้าหลักของความมุทิตาไงคะยินดีกับผู้อื่นเมื่อผู้อื่นทำดีได้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะนั่นแหละก็อุเบกขาก็อย่างที่พูดนะคะเวลาเราปฏิบัติทำไปเราจะรู้เลยว่าเราจะมีความอุเบกขาขึ้นในใจรักผู้อื่นเท่าเทียมกันรักพ่อแม่พี่น้องคือปฏิบัติกับผู้อื่นปฏิอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตัวเองแบบใดตัวเองก็ปฏิบัติกับผู้อื่นแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยเนาะก็เป็นหลักแบบนี้แหละมันจะไปคู่กันค่ะบางคนอาจจะงงว่ามันจะต้องกำหนดไงคะคุณนาฏไม่ต้องไปกำหนดมันขอให้คุณมีความเมตตาเดี๋ยวคุณก็จะมีกรุณามุทิตาอุเบกขามาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหลักประคองในการปฏิบัติธรรมไม่ให้เราออกเวลาเราปฏิบัติไปสักระยะนึงไม่ให้เราออกซ้ายออกขวาหรือว่าหลงหรือว่าอาจจะดิ่งลงหรือว่าอาจจะพุ่งขึ้นเลยส่วนมากปฏิบัติธรรมแล้วจะพุ่งขึ้นนะคะจะไม่ค่อยดิ่งลงนะคะพุ่งเป็นจรวดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นไม่อย่าไปสนใจผู้อื่นนะคะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปสนใจผู้อื่นว่าเขาจะเก่งกว่าเราเขาจะดีกว่าเราหรือจะอะไรก็ตามเราให้เราดูใจดูกายตัวเองว่าเฮ้ยปฏิบัติแล้วดีว่ะฉันกำหนดทิศทางตัวเองว่ะฉันไม่อยากเป็นเหมือนคนทั่วไปที่ไปตามเวรตามกรรมฉันอยากสามารถกำหนดทิศทางตัวเองได้ฉันอยากเป็นผู้มีประโยชน์ฉันอยากกำหนดว่าฉันอยากเป็นเทวดาว่ะอย่างน้อยก็แบบกระเดือกได้ไม่ไกลเอาใกล้ๆแล้วกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะแต่ละคนนะคะที่เกิดมาเนี่ยท่านบอกว่าเราอะถ้าเราเคยอยู่ชั้นเป็นเทพเทวดาเงี้ยแล้วเราอยากลงมาปฏิบัตินะเรามาสังเกตดูนะคะใจเราจะตั้งมั่นมากเลยแต่บางคนก็ลืมท่านบอกว่าบางคนก็ลืมเพราะว่ามันติดในยุคเทคโนโลยีมันจะเจริญยุคสังคมโซเชียลยุคนั่นยุคนี้คือดึงกายดึงใจเราออกจากสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานมาบางคนตั้งจิตอธิษฐานมาเพื่ออยากมาเกิดปฏิบัติธรรมต่อนะฮะเหมือนมีผู้หญิงคนนึงที่ฉันเคยเล่าว่าแกน่ะเป็นมเหสีของพญานาคท่านนึงแล้วเขาแบบเหมือนอายุไขเขาน้อยลงเขาก็เลยอยากมาขอลาสามีมาปฏิบัติธรรมต่อแล้วเขาลืมค่ะเขามาติดยุคนี้ด้วยการไปมีสามีแล้วก็ไปมีลูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยก็จะทำได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อวันหนึ่งเจอวิกฤตมากๆก็เลยมาถามพระอาจารย์ว่าทำไมปัญหาครอบครัวเป็นอย่างนี้ปัญหาเงินเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เฉลยออกมาว่าก็คุณตั้งจิตมาว่าคุณจะมาปฏิบัติธรรมต่อแต่คุณไม่ได้ทำแล้วมันเหมือนการผิดสัจจะอธิษฐานนะคะมันเหมือนการผิดสัจจะอธิษฐานที่ตอนขอลงมาเกิดเนี่ยขอมาปฏิบัติแต่ตัวเองก็ไม่ได้มาปฏิบัติมาติดทางโลกไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละ
ฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาปฏิบัติธรรมแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมากๆเนี่ยแล้วมีความเพียรมากๆเนี่ยคือดิฉันว่าเราน่าจะตั้งจิตมาบ้างในระดับหนึ่งละนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนที่ดิฉันพูดแหละบางคนก็แรงกำลังใจยาวนานมากเลยเพราะว่าท่านอาจจะปรารถนาแบบเป็นใหญ่แต่ถ้าบางท่านก็อาจจะปรารถนาไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะทำนิดๆหน่อยๆไปถ้าบางท่านแบบปรารถนาเพิ่มอยากหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คงจะต้องใส่ความเพียรสม่ำเสมอลงไปนะคะเนาะโอเคนะคะก็ให้กำลังใจนะคะมันไม่ได้ยากนะคะก็นี่แหละดิฉันก็ทำแบบนี้เลยดิฉันก็คือแผ่เมตตาดิฉันก็เจาะจงเวลาดิฉันกินอะไรเนี่ยก็เจาะจงเป็นการแผ่เมตตาแบบเจาะจงทั้งที่กล่าวแล้วนะว่าทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยขอให้แบบสะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุแล้วก็ขอให้พวกท่านมาน้อมรับบุญได้ด้วยเลยข้าพเจ้าไม่หวงบุญมาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจข้าพเจ้าในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ข้าพเจ้าก็เป็นประโยชน์กับพวกท่านพวกท่านก็เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าอย่างเงี้ยดิฉันก็จะกล่าวแบบนี้นะคะก็บอกเขามาน้อมรับบุญได้เลยนะคะนั่นแหละแล้วอันนี้คือกล่าวอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่กล่าวเจาะจงก็คือช่วงที่เราไปหูตาจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสอะไรที่มันสมควรแผ่ก็แผ่บุญอะไรเงี้ยค่ะแผ่บุญให้กับทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเราไม่ได้พูดออกเสียงนะคะเราพูดในใจเวลาเรากินข้าวขอแผ่บุญให้พ่อแม่โพสุดตลอดไปนะเจ้าค้าอะไรเงี้ยกินผักผลไม้แล้วก็ตามก็แผ่บุญให้คนที่ปลูกแผ่บุญให้กับคนที่ทำคนที่ปลูกอะไรเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆแผ่บุญคิดถึงเห็นแม่น้ำลำธารก็แผ่บุญให้พ่อแม่คงคาอะไรนะฮะบางวันก็พ่อแม่ธรณีอะไรเงี้ยคิดได้ก็แผ่ไปนะฮะกลางคืนเนี่ยเวลาฝันเห็นครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยน้อมถวายบุญให้ท่านตลอดนะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเข้ามาในความฝันเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมองเห็นเราเนี่ยเลยนะคะก็จะน้อมถวายบุญท่านนะฮะน้อมบารมีท่านมาใช้งานน้อมบารมีบุญบารมีท่านมาเอาไปเป็นประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณด้วยแล้วก็น้อมถวายบุญท่านคืนด้วยดิฉันจะทำแบบนี้นะคะเนี่ยคือหลักของดิฉันในการทำนะคะโอเคมาฟังท่านนี้ค่ะโอ้ยาวแล้วเนาะวันนี้นึกว่าจะไม่ยาวโอเคมาฟังที่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นท่านสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดช้ามากเลยนะคะเขาบอกว่าถูกต้องเลยครับอันนี้น่าจะเป็นท่านใหม่นะคะถูกต้องเลยครับสวดมนต์วิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำจะเกิดความฝันบ่อยขึ้นใจเย็นมีสติตลอดเวลาอนุโมทนาสาธุบุญครับก็ใช่ค่ะฝันเนี่ยยิ่งถ้าเรากำหนดจิตนะคะไปทำงานน้อมบารมีท่านมาแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็มาใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณนะเวลาฝันเนี่ยเวลาไปฝันกลางคืนเนี่ยไปทำงานที่นั่นที่นี่ที่โน่นอะไรกันนะเห็นเราโลกวิญญาณเยอะมากเลยดิฉันปีที่แล้วดิฉันก็ฝันเยอะอยู่แล้วนะอันเนี้ยแล้วปีนี้รู้สึกเลยว่าปีนี้จะหนักกว่าปีที่แล้วน่าจะได้ทำงานหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกของเราเองเนาะก็จะฝันเห็นครูบาอาจารย์นะคะฝันเห็นครูบาอาจารย์จะฝันเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมแบบจริงจังเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนเลยจะฝันเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าแล้วเราฝันเห็นพระทำไมเนี่ยแล้วเราฝันเห็นท่านทำไมท่านบอกเราทำไมเราจะได้ทำอะไรในอนาคตว่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติธรรมได้นะไม่เคยคิดเลยแต่เราก็งงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงบอกว่าให้ค่อยทำให้ค่อยก้าวผ่านให้ค่อยก้าวเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็งงว่านี่ทำไมท่านบอกเราเรื่องนี้เราจะประสบปัญหาใดเนาะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะเราจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเราหนักๆหรือเปล่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเราฝันเห็นพระไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นเหมือนพระนะคะนั่ง5องค์อยู่บนฟ้าแล้วเหมือนภาพใหญ่ๆอ่ะค่ะเหมือนรูปลอยใหญ่ๆอ่ะแล้วนั่งอยู่บนฟ้าทุกๆๆๆ5องค์นี่ทำไมเราฝันเห็นพระ5พระองค์นั่งอยู่บนฟ้าหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคิดแบบนี้อันนี้คือฝันก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะคะก็
ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงฝันแบบนั้นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อท่านบอกก่อนที่เราจะปฏิบัติอีกว่าให้เรามีความตั้งมั่นมีความภาคเพียรในการทําแล้วมันก็จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เต้าสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้อะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะมีสติค่ะมีสติในการใช้ชีวิตกรรมฐานเนี่ยมีทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากมีความเกรงกลัวและอายต่อบาปมากๆเลยนะคะในการที่จะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะดีมากๆถ้าใครทำได้นะมันเอามาใช้ในทางโลกแล้วก็ทางธรรมคู่กันได้ด้วยเนาะโอเคก็ยาวแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่าต่อนะคะสำหรับญาติธรรมที่เขียนมาแชร์เนาะเราก็ยังไม่ได้เล่าจบนะคะเหลืออีก 2-3 ท่านนะคะก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์กับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ค่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะมีพระอาจารย์น่าจะหลวงพี่แหละประมาณหลวงพี่แหละหลวงพี่ท่านนึงนะคะท่านไปหาพระอาจารย์แล้วไปถามว่ากรรมของท่านเกิดจากอะไรทำไมท่านถึงเป็นมะที่อัณฑะแล้วท่านจะต้องแบบเป็นหนักๆช่วง 3-4 เดือนนี่แหละค่ะเป็นแล้วจะต้องตัดสินใจกำหนดวันในการผ่าและในการตัดและในการตัดอันทะแล้วนะคะท่านก็อยากรู้ว่าท่านเป็นกรรมเรื่องใดพระอาจารย์ก็ถามว่าชาตินี้มีกรรมเด็กไหมทำแท้งไหมท่านก็บอกว่ากรรมเด็กนี่น่าจะมีหนึ่งคนมั้งคะหนึ่งคนแต่กรรมอย่างอื่นไม่ได้ท่านบอกว่าท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรก็ไม่ได้ค่อยได้ทำเพราะว่าท่านเป็นนักกีฬาท่านก็จะมีแต่กิจกรรมที่เป็นเรื่องด้านนี้จะไม่ได้ไปทำเวรทำกรรมกับสัตว์อะไรมากมายอะไรเงี้ยฮะและทีเนี้ยแต่ท่านน่ะอยากรู้ว่ากรรมอะไรทำไมถึงส่งผลหนักขนาดนี้เป็นมะแล้วก็ต้องตัดและทีเนี้ยมันเจ็บปวดทรมานมากในกายสังขารเพราะว่าเหมือนมันเริ่มเล่นงานนะคะท่านบอกปวดตัวปวดกายอะไรเงี้ยนะและทีเนี้ยก็เลยมาถามเขาก็เลยเฉลยว่าเทวดาเฉลยบอกว่ามันเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทำมาในชาติพบก่อนน่ะเขาเคยเป็นหัวหน้าสัตวแพทย์แล้วทีเนี้ยก็นี่แหละค่ะทำเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละตอนนั่นตอนนี้ตอนนู้นนี่แหละแล้วเวลาทำเขาบอกว่าสัตว์พวกนั้นน่ะแบบเจ็บทรมานอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยพระอาจารย์ก็เลยเจรจาว่าขอให้แบบไม่เจ็บทรมานมากได้ไหมในการปฏิบัติธรรมจะได้ทำแบบดีๆเทวดาก็บอกว่าท่านกรรมน่ะมันก็ต้องรับผลของกรรมบ้างแหละมันก็ต้องแสดงอาการบ้างแหละอย่างนั้นจะรู้ได้ไงว่ากรรมมันเป็นแบบใดกรรมมันก็ต้องออกอาการปวดแสบปวดร้อนเจ็บทนทุกข์ทรมานทางกายสังขารแหละถึงจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเราเหมือนกันตอนที่เราไปทำเขาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าเราอะมารับกรรมก็จริงแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บปวดทรมานหรือออกอาการอะไรใดเลยแต่รู้ว่าเป็นแค่กรรมแต่ไม่มีอาการอะไรกับกายสังขารเนี่ยท่านเทวดาบอกเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยคือกรรมแต่ถ้ากรรมเนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยกรรมไม่ดีที่มันส่งผลนะคะมันจะต้องออกอาการทางกายให้ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดรวดร้าววุ่นวายสับสนปัญหาต่างๆรุมเร้าออกอาการทางกายท่านบอกว่ามันเนี่ยคือเรียกว่ากรรมเทวดาบอกนะคะเพราะว่าเทวดาจะบอกว่าพระอาจารย์ก็เข้าข้างภิกษุเหมือนกันประมาณนี้นะคะว่าเออจะมาขอเจรจาให้กรรมมันลดผ่อนลงไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดทรมานได้ยังไงอย่างไรมันก็ไม่ใช่กรรมสี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเทวดาก็บอกว่าพวกวัวพวกควายที่เขาเคยทำมาก็อโหสิคือไม่ได้โกรธแค้นมากจะบอกว่าอโหสิกรรมนี้ไม่ได้ไม่ได้โกรธแค้นมากแล้วล่ะเพราะว่าเขาบวชมาหลายพรรษาแล้วอะไรเงี้ยนะคะมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเมื่อมาเปิดกรรมแล้วก็ต้องแบบปฏิบัติตลอดชีวิตนะในเนี่ยท่านก็จะบวชตลอดนะต้องปฏิบัติตลอดชีวิตนะจะใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปไม่ได้จะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เคร่งในการปฏิบัติไม่ได้เงี้ยเพราะว่าคือเขาโจมตีเราแล้วง่ายๆคือเจ้ากรรมในเวรนะโจมตีแล้วกรรมมันเริ่มส่งผลละเห็นละแต่ว่าพระอาจารย์ก็เลยถามว่าถ้าไม่ตัดได้ไหมถามเจริญถามเทวดานะเทวดาบอกว่าไม่ตัดมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็เคยตัดของเข้ามาก็ตัดไปจะได้รู้ว่าความเจ็บปวดทรมานเป็นแบบใดเทวดาก็คือว่าเทวดาบอกว่าท่านอย่ามาพูดให้ข้า
ให้เราเนี่ยค่อยเขวเราเนี่ยต้องยึดถืออยู่บนหลักความยุติธรรมประมาณนี้นะคะคือเขาไม่สามารถเอ็นเอียงได้เขาจะต้องทำพูดตามความเป็นจริงบอกตามความเป็นจริงแล้วเวลารับผลของกรรมก็ต้องรับตามความเป็นจริงอยู่ที่ว่าเจ้ากรรมในเวรเราจะเอาโหสิกรรมให้มากน้อยขนาดไหนเบาบางได้ไวขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเทวดาเขาบอกนะคะว่าไม่สามารถเบี่ยงไม่สามารถช่วยได้นอกจากว่าบอกหลักในการแก้ให้มันดีขึ้นได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังค่ะว่าเออไปดูมาก็แบบเออเนาะแสดงว่าเราทำงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับให้เขาเจ็บให้เขาปวดเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีผลกับชีวิตเราก็ได้ในชาติภพตัวต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะโอเคค่ะเนี่ยก็ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ